วัสดีค่ะพิมพ์ภริมาค่ะไม่มีความจำเป็นต้องทนต่อไปไม่รู้จะทนทำไมกับคนแบบนี้คิดจะคอยทำลายทุกทีเรื่องอย่างนี้ต้องตามค่ะก็ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นอีกเหมือนเคยค่ะทุกครั้งที่มาเหยียบห้องนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนเคยแต่ว่าโจทย์ที่ยากขึ้นไปก็คือวันนี้ต้องมาร้องเพลงแบบว่าร็อกออกร็อกร็อกหน่อยค่ะตัวละครเรื่องนี้ก็คือพิมรับบทเป็นดาวนะคะในเรื่องป่านางเสือดาวก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นสาวชาวป่าที่โตมาในป่าแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็สู้เพื่อคนที่แบบลำบากกว่าเราหรือว่าคนที่ถูกเอาเปรียบอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามแบบกำจัดคนชั่วให้หมดไปประมาณนี้เป็นตัวแทนแห่งความดีประมาณนั้นค่ะก็พอได้ฟังโจทย์เดโมครั้งแรกก็รู้สึกว่าตกใจมากกับจดเพลงนี้นะคะเพราะว่าเป็นแนวเพลงที่พิมพ์ไม่ถนัดเลยแล้วก็ไม่เคยร้องเพลงล็อกมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยก็พอได้โจทย์เพลงปุ๊บก็รีบไปโทรหาครูสอนร้องเพลงเลยค่ะว่าแบบต้องรีบไปซ้อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามเหมือนวอร์มเสียงให้มันแบบแข็งแรงมากขึ้นอะไรเงี้ยด้วยฟีลลิ่งของเพลงสไตล์การร้องอะไรเงี้ยก็ต่างไปจากที่เคยร้องมาทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปซ้อมมาก่อนที่จะมาอัดวันนี้ความยากง่ายจริงๆก็มันก็ยากด้วยตัวเพลงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอได้ที่มาสเตอร์มาสมาช่วยไกด์เพลงเนี่ยก็รู้สึกว่าทำงานง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าพี่เขาอยากได้อะไรเขาก็จะบอกว่าดิเรกชันชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วก็เน้นแบบว่าให้ลองร้องหลายๆรอบจนแบบเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะเนื้อหาของเพลงนี้ก็เป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของตัวนางเอกเลยเหมือนเขาเล่าว่าเหมือนผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะแบบจะมาดูถูกได้นะวัดได้นะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะ เหมือนพูดถึงจุดยืนของนางเอกว่าเราสู้เพื่ออะไรเราสู้เพื่อใครอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้พิมก็ท้องขอฝากเพลงประกอบละครนางเสือจากละครเรื่องป่านางเสือด้วยนะคะรับรองว่าเพลงนี้มันสะใจแน่นอนค่ะไม่มีความจำเป็นต้องทนต่อไปไม่รู้จะทนทำไมกับคนแบบNow